ัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะมาพบกับเรลินนะคะที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะพามาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกับรถนะคะที่เป็นรถสายออฟโรดนะคะในระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อกันในรุ่นของตัวNext Gen รุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะเป็นตัว 4x4 นะคะมากับราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1,59,000 บาทเท่านั้นเองและคันนี้บอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการใช้โปรโมชั่นแบบดาวแบบต่ำสุดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีการแต่งแบบนี้ให้กันไปเลยค่ะแถมกันให้ไปเลยสำหรับโปรโมชั่นนี้แต่ส่วนโปรโมชั่นจะดาวต่ำสุดที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาชมกันคันนี้นะคะเรนจะนำไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่ภูเก็ตนะคะให้พี่อรุณรัตน์นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะคะค่ำคืนนี้กันเลยค่ะแล้วก็จะไปส่งมอบให้กับพี่อรุณรัตน์กันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มาเอาบรรยากาศการส่งมอบนะคะที่ภูเก็ตมาให้ลูกค้าได้รับชมกันแต่วันนี้นะคะมาขออธิบายรายละเอียดของตัวรถให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันค่ะแล้วก็แนวทางการแต่งแบบตามโปรให้แบบนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยกับสีดำ Absolute Black นั่นเองค่ะเป็นในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport รุ่นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองการตกแต่งที่ได้ตกแต่งให้นะคะในโปรโมชั่นเราได้เปลี่ยนในชุดของชุดกระจังหน้าใหม่ให้นะคะเป็นกระจังหน้า Raptor รุ่น V6 ให้แบบนี้ไปเลยตัวอักษร Ford นะคะสามารถคัสตอมได้นะคะเป็นสีตามต้องการได้เลยนะคะคันนี้เน้นแต่งให้ดูเข้าทรงนะคะแล้วก็สปอร์ตด้วยกันนำสีแดงนะคะมาตัดกับตัวอักษรแล้วก็เพิ่มกิมมิกสีแดงนะคะในตัวชุดแต่งต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยและชุดกระจังหน้าค่ะยังมาพร้อมกับจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะปกติเราจะเห็นแสงไฟที่เป็นไฟสิวแบบนี้นะคะเป็นแสงสีส้มอันนี้ลูกค้าขอเลือกนะคะขอเป็นแสงสีขาวนะคะเพื่อจะเข้ากับชุดไฟหน้าที่เป็นเดย์ไลท์รูปตัว C แบบนี้เลยชุดไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะ LED นั่นเองค่ะก็จะเป็นโครมันติรีเฟลคเตอร์แบบ LED ให้ความชัดเจนแล้วก็สว่างมากๆเลยค่ะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะของตัวนี้เขามาเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED ให้แล้วด้วยค่ะค่ะอันนี้คือรูปทรงของตัว Next Gen Ranger Sport นะคะก็การใช้งานนะคะสายออฟโรดนะคะด้านล่างเขาก็จะมีหูลากจูงคู่หน้าให้ด้วยนะคะก็จะเป็นหูลูกลากจูงนะคะที่เขายึดติดกับตัวแชสซีตัวรถนั่นเองค่ะทำให้ลูกค้าสามารถลากจูงนะคะกันได้ถึง 3.5 ตันกันเลยค่ะและมาดูด้านบนฝากระโปรงกันค่ะด้านบนฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสกู๊ปรูปม้านะคะมัสแตงสีแดงให้แบบนี้เลยเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เสริมรอดนะคะเสริมความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะคะตัวรถให้ดูดีมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะตัวนี้เราก็ติดตั้งนะคะชุดแม็กไรยางเปลี่ยนออฟโรดให้แบบนี้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในโปรโมชั่นเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นการใช้แม็กแวมไพร์นะคะรูปแบบมาเวลขีดแดงให้แบบนี้เลยนะคะมากับยางแฮนด์คุกนะคะยางแฮนด์คุกจะบอกว่ายางตัวนี้นะคะใช้กันมาเนิ่นนานมากแล้วเป็นยางดีมีคุณภาพมากนะคะมีความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วเสียงไม่ดังรบกวนเข้าห้องโดยสารด้วยนุ่มเงียบมากนะคะ AT2 ไดนาโพนะคะกับไซส์ที่265/70R16กันค่ะตัวนี้ก็แก้มยางนะคะมีความหนามากเลยค่ะช่วงล่างด้านหน้าเขามากับปีกนก2ชั้นนะคะพร้อมเหล็กกันโค้งแล้วก็คอยสปริงนั่นเองสัญลักษณ์เทอร์โบตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะซิงเกิลเทอร์โบ 2.0 ลิตรที่ให้พละกำลังถึง170แรงม้านั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่คือการตกแต่งนะคะที่เราได้มอบให้กับลูกค้านะคะในโปรโมชั่นด้านบนก็ติดตั้งเป็นราวหลังคาทรงสปอร์ตให้ด้วยนะคะใส่เบ้ารองมือเปิดประตูกันรอยเล็บให้แบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับกุญแจที่เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถเปิดปิดปลดล็อกนะคะโดยที่ไม่ต้องกดตัวรีโมทกุญแจได้เลยนะคะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถนะคะรุ่นสปอร์ต Next Gen Ranger รุ่นนี้นะคะกับราคาค่าตัว 1,59,000 มากับดีไซน์นะคะความหรูหราภายในเป็นเบาะหนังสังเคราะห์มาให้เรียบร้อยพวงมาลัย
เป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะมีระบบนะคะควบคุมความเร็วแบบคนที่แบบครูดคอนโทรลนั่นเองค่ะหน้าจอนะคะดิจิตอลนะคะก็เป็นขนาด8นิ้วปุ่มพุชสตาร์ทให้นะคะตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกการใช้งานให้ลูกค้าแบบชัดเจนมากๆจอกลางมากันขนาด10นิ้วกันไปเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะคะการใช้งานการตั้งค่าตัวรถต่างๆแล้วก็สามารถที่จะคอนเนคกับตัวสมาร์ทโฟนของเรานะคะเพื่อการสื่อสารกับตัวรถอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถจากระยะไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเช็คตำแหน่งตัวรถได้ด้วยนะคะด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเราก็จะมีโหมดนะคะหรือว่าปุ่มที่จะปรับในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็น2 high 4 high หรือว่า4 low นั่นเองและยังมาพร้อมกับดิปล็อกหนังระบบไฟฟ้าให้ด้วยแท่นชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ Kia Auto 6 Speed นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้าเลือกนะคะในส่วนของการขับขี่ได้ถึง6โหมดกันเลยทีเดียวถุงลมนิรภัยความปลอดภัยให้มาถึง6ตำแหน่งนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะเราก็ยังแต่งเพิ่มเติมให้นะคะมีสติ๊กเกอร์ออฟโรดด้านข้างให้นะคะใส่ชุดครอบไฟท้ายให้ครอบฝาท้ายก็มีมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองค่ะมีกล้องถอยหลังถอยจอดให้แบบชัดเจนขึ้นหน้าจอกลางให้ด้วยสำหรับ Next Gen Ranger รุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นแบบขับเคลื่อนนะคะ 4x4 นั่นเองค่ะ 4x4 สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามเรลินได้นะคะเบอร์โทร0993294932นะคะหรือจะแอดไลน์มาพูดคุยกับเรลินได้นะคะ Ford Underscore ใจดีนั่นเองค่ะเรลินนะคะที่ปรึกษาการขายโชว์รูม Ford พนักงานมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีรถอะไรมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันถึงที่เลยนะคะจะก็ติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ